ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่ตามเวลาประเทศไทยแต่ถ้าเกิดเป็น Facebook ไลฟ์ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดมาไม่ทันหรืออยู่ต่างประเทศตื่นไม่ทันก็สามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ก็เช่นเดิมรายการธรรมวลีมันดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะต้องบอกว่าช่วงนี้สัญญาณไม่ค่อยดีญาติธรรมหลายๆท่านก็รู้สึกว่าจะล้าในการฟังไปเพราะว่าฟังแล้วมันไม่ต่อเนื่องนะคะมันสะดุดไปสะดุดมาก็ถือว่าเป็นเหตุปัจจัยวัดใจผู้บรรยายแล้วก็เป็นอุปสรรคของผู้ฟังนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็เสียเวลาฟังก็เข้าใจนะครับนอกจากว่าคนที่ฝึกมาหรืออะไรมาเนี่ยมีปัญหาอะไรก็ตามฟังได้ทีนี้มันฟังไม่จบนะคะก็ยังไม่ได้โทรศัพท์ไปที่บริษัทสังกัดเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือเลยก็ว่าจะลองวันนี้สักวันนึงถ้าวันนี้ไม่มีปัญหาก็จะให้อภัยให้อภัยหมดแล้วแต่ถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยคงจะต้องมีคุยกันบ้างประจํานะคะเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยก็คือใช้ระบบเติมเงินคือเติมไม่ถึงชั่วโมง200บาทแล้วก็ไม่ได้ใช้ด้วยแต่ว่าเป็นลักษณะอินเทอร์เน็ตรั่วเงินก็หมดพอจะใช้ขึ้นมาก็ไม่สามารถใช้ได้ก็ต้องเติมใหม่ก็พอจะใช้ขึ้นมาก็ใช้ไม่ได้เน็ตหมดก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นรายเดือนตอนนี้เปลี่ยนเป็นรายเดือนมีปัญหาอีกละนะคะน่าจะเป็นระบบของเน็ตรั่วของเขาหรือเปล่าอันเก่านะคะก็เลยกลายเป็นว่า มีความสะดุดคือเราเหมือนกับเราใช้ของเขาเยอะอะแต่ความจริงเนี่ยตัวเองใช้ไม่ค่อยเยอะนะคะสำหรับจัดรายการเนี่ยช่วงเช้าก็ไลฟ์สด1ชั่วโมงแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะใช้ทางสกายระบบสกายซึ่งใช้เสียงอย่างเดียวค่ะที่ได้ทำก็วันนี้รายการธรรมวลีก็คิดว่าจะนำหลักธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการอยู่ร่วมกันมาพูดบ้างนะคะเพราะว่าคนเราเนี่ยมันต้องอยู่ร่วมกันเราพูดถึงกิเลส ของรายบุคคลไปละบ่อยแล้วก็เยอะซึ่งพูดเท่าไหร่ก็ไม่จบแต่จริงๆแล้วเนี่ยกิเลสเนี่ยมันมีอยู่แค่3ตัวหลักๆเขาเรียกว่าอกุศลมูลส่วนกุศลมูลเนี่ยมีอยู่3หลักเหมือนกันแต่มันขยายไปแบบที่เรียกว่าอกุศลมูลเนี่ยขยายจนตกนรกแล้วอะตกนรกอีกไม่จบสามารถที่จะทำกิเลสแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันคือกิเลสนะคะส่วนอกุศลมูลส่วนกุศลมูลเนี่ยได้จนถึงมรรคผลนิพพานเลยทีเดียวนะคะได้จนถึงมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติตามหลักแล้วเข้าใจกุศลมูลเนี่ยเราก็จะสามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้นะสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมทางประเทศลาวนะคะก็ภาษาลาวก็อ่านไม่ออกแต่ว่าเห็นว่าเป็นทางพี่น้องชาวสปป.ลาวเข้ามาฟังนะคะขอสวัสดีค่ะนะคะก็ดีใจที่มีการติดตามรับฟังกันอยู่นะคะทีนี้เนี่ยเราก็จึงเอาในโลกใบนี้มันมีความจริงอยู่2 อย่างเขาเรียกว่าความจริงโดยปรมัตถ์กับความจริงโดยสมมุติในความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยมันคือความจริงที่เราเข้าใจกันความจริงโดยสมมุติเนี่ยคือความจริงที่เราเข้าใจกันซะเป็นส่วนใหญ่ว่ามันคือความจริงแต่ความจริงโดยปรมัตถ์เนี่ยผู้ที่จะเข้าใจเนี่ยก็ต้องศึกษาหลักธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าซะก่อนถึงจะเข้าใจความจริงโดยปรมัตถ์ได้
เพราะดังนั้นเนี่ยเราจึงเห็นว่าเนี่ยเราเกิดมาเราเจอกันมันเป็นความจริงสูงสุดแล้วเราต้องมีความสุขเราต้องมีเมื่อเรามีความทุกข์เราต้องหาความทุกข์ออกจากตัวเราให้ได้อะไรนะคะสวัสดีค่ะพี่ตู่นะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อมันมีความจริงโดยสมมุติในการอยู่ร่วมกันบนโลกเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะมีหน้าที่จะมีกิจกรรมในการวางตัวซึ่งมันไม่เหมือนกันกิเลสทำให้คนมีปัญหากันส่วนกุศลทำให้คนได้กุศลแล้วได้บารมีดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าในหลักทำสูงสุดเลยเนี่ยตัวเองเนี่ยพยายามนะแต่ไม่ใช่ว่าทำได้ทุกเรื่องนะต้องบอกไว้ก่อนต้องบอกหลายๆครั้งเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าอุตริอวดว่าตัวเองได้อะไรจริงไม่ใช่อ่ะแต่เรามีกรอบก็ยังดีกว่าเราไม่รู้กรอบอะไรเลยนะคะท่านจะติดทำสวัสดีค่ะพี่ปีสบายดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่ทิมนะคะเดี๋ยววันจันทร์พี่ทิมก็จะมานะคะตอนนี้ก็ถ่ายรูปเฉากล้วยเยลลี่ไว้เรียบร้อยกับอาหารมังสวิรัติพี่ทิมส่งมาให้นะคะเมื่อเช้าเพิ่งเอาออกมาถ่ายรูปเพราะเมื่อวานไม่ได้อยู่ที่วัดนะคะเมื่อวานนี้ก็ตลอนอยู่ข้างนอกแต่ว่าไม่ได้โพสอะไรเฉยออกไปธุระข้างนอกนิดหน่อยนะคะก็ต้องบอกว่าในการอยู่ร่วมกันเนี่ยอย่างหลักสำคัญเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยที่ตัวเองยึดหลักเลยแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหามาตลอดแล้วพอเราเข้าใจอันนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหามันลดหมดเลยถ้าเราไม่ลืมนะคะปัญหาลดแต่ยึดอย่างนึงอินทรีย์บารมีสำคัญเหมือนกับเรารู้ว่าเราจะต้องยกไอ้ก้อนหินก้อนนี้ไปไว้ไอ้ตรงนี้มันถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดละในสังคมแต่ปรากฏว่าเรารู้แต่เรายกไม่ได้อะเมื่อเรารู้ว่าแล้วเรายกไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนไม่รู้มันทรมานกว่าด้วยซ้ำตรงที่ว่ามันรู้แต่มันทำไม่ได้ไอ้ความรู้แล้วทำไม่ได้เนี่ยมันทรมานมากท่านญาติธรรมนี่คือความจริงเหมือนกับหลักการในการปฏิบัติธรรมเนี่ยการที่เรารู้บางสิ่งบางอย่างแล้วมันทำไม่ได้เนี่ยมันหมายถึงความรู้เนี่ยมันไม่พอถ้าความรู้มันพอตัวปัญญามันพอเนี่ยมันจะจัดการกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราได้ทันทีคือมันรู้แต่ว่ามันไม่พอกำลังของความรู้เนี่ยมันไม่พอมันยิ่งทรมานรู้ทั้งรู้แต่ทำไม่ได้นะกำลังไม่พอบารมีไม่พอหลักอันนี้ก็คือหลักสัตบุรุษหรือสัพปุริสธรรม7เนี่ยตัวเองคิดว่าหลักเนี้ยมันทำให้ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยเราไปทำเรื่องราวต่างๆในโลกใบเนี้ยในหลักการอื่นๆได้หมดเลยวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาหลักอปริหานิยธรรมมาคุยกันว่าทำไมคนเราเนี่ยอยู่ร่วมกันถึงได้มีความสุขมีความทุกข์ไม่เหมือนกันเขามีทั้งในฝ่ายของสงฆ์กับในฝ่ายของคฤหัสถ์แต่ในที่นี้เนี่ยมันเป็นหนังสือเรียกว่าหนังสือนักธรรมในหนังสือธรรมศึกษาเขาก็เอาในส่วนของสงฆ์เนี่ยมานะคะได้ทำในส่วนของสงฆ์ก็คือในส่วนของอปริหานิยธรรมซึ่งอยู่ในวัดในหมู่สงฆ์ซึ่งเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเนี่ยได้เพราะว่าเราเนี่ยเป็นชาวพุทธสิ่งอันเนี้ยมันก็ควรที่จะนำมาประกอบกันข้อแรกอัปปริหานิยธรรมเนี่ยมีเรื่องเล่าเคยเล่าผิดค่ะท่านพระอาจารย์บัวเรียนฟังแล้วก็มาท้วงว่าอาจารย์ธรรมวลีพูดผิดหรือเปล่าเราก็แบบด้วยความมั่นใจเลยแต่พูดไม่อายนะคะผิดก็คือผิดอ่ะผิดก็แก้ไขแต่ตอนนั้นมั่นใจว่าถูกพระอาจารย์หนูพูดถูกหนูมั่นใจเลยนะเนี่ยพระอาจารย์บอกธรรมวลีไปฟังมาแน่ใจเหรอหนูถูกหนูพูดถูกแน่ใจนะมาพูดถูกบอกแน่ใจเพราะว่าตัวเองเข้าใจว่าเป็นพระเจ้าประเสนที่โกศลมาสนทนากับพระพุทธเจ้าแต่ความจริงแล้วเนี่ยเป็นพระเจ้าชาติศัตรูตัวเองก็ยืนยันเลยถูกปรากฏว่าพอดูหนังสืออ๋อฮะผิดพอผิดปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าเราจะต้องมานั่งรักษาฟอร์มอ่ะ
คือสิ่งหนึ่งยติธรรมคะอยากจะบอกข้ายติธรรมก็คือว่าฟอร์มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์หรืออีโก้หรืออัตตาเนี่ยถ้าเราไม่มีมันซะมันจะไม่มีทุกข์เลยเชื่อไหมหรือมันจะมีมันก็ทุกข์เรื่องนี้น้อยแล้วเรื่องอื่นเนี่ยคือชีวิตเนี่ยมันทุกข์หลายเรื่องแล้วอย่าให้อีโก้หรือฟอร์มของเราเนี่ยมาทำให้เราเป็นทุกข์ตัวเองก็โอ้พระอาจารย์จริงเหรออะไรเงี้ยเราก็เลยโทรไปหาท่านบอกพระอาจารย์หนูกราบขอโทษค่ะแล้วก็กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยที่อุตส่าห์ฟังแล้วก็มาบอกถ้าพระอาจารย์ไม่ฟังก็คงจะผิดไปอีกเยอะอีกนานก็จำเลยครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนที่ตัวเองบรรยายแล้วผิดแล้วก็มาแก้อย่างบางทีท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์ฟังหรือครูบาอาจารย์ท่านฟังแล้วว่าเราผิดอ่ะเราวันต่อมาเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าคนที่มาฟังคือคนเก่าหรือเปล่าอ่ะแต่เรายังรู้สึกดีที่เราได้แก้คำผิดว่าเอ้ยอันนี้มันผิดนะต้องขออภัยด้วยเมื่อวานให้ข้อมูลผิดไปอย่างนี้เป็นต้นมันยังรู้สึกดีอะค่ะท่านญาติธรรมขอบคุณนะคะท่านญาติธรรมที่ให้กำลังใจมาว่าฟังธรรมแล้วดี ธรรมะของพระพุทธเจ้าดีหมดอะค่ะท่านญาติธรรมยิ่งถ้าเรานำมาประพฤติปฏิบัติตามได้เนี่ยยิ่งวิเศษที่สุดเลยก็เลยต้องกราบขอบคุณท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมรวมถึงท่านพระอาจารย์โบเรียงพุทธสโลซึ่งมอบโอกาสมอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้เนี่ยเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทุกๆวันเนี่ยให้ตัวเองได้ทำบุญแล้วก็คอยเติมกำลังใจให้กับท่านญาติธรรมที่คิดว่าเราพอจะเป็นกำลังใจให้กันได้เราให้กำลังใจกันค่ะธรรมะในช่วงของรายการธรรมวลีเนี่ยเป็นธรรมะสบายๆก็จะนำหลักธรรมทั่วๆไปที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันแล้วก็อาจจะมีตัวอย่างต่างๆขึ้นมายกส่วนใหญ่ต้องบอกเลยว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่ตัวเองได้เห็นได้รู้เรื่องเล่ามั่งคนมาปรึกษามั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสิ่งที่ตัวเองเจอเอามาพูดแล้วก็เอาหลักธรรมเนี่ยเข้ามาจับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับท่านญาติธรรมคนอื่นที่ยังไม่เคยเห็นปัญหานี้หรือท่านญาติธรรมที่เคยผ่านปัญหานี้มาแล้วเราไม่เข้าใจมันจะได้คลายบางปัญหาบางปัญหาบางเรื่องในชีวิตของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเราเศร้ากับมันนะเราทุกข์กับมันเรารู้สึกว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยแต่พอเรามาฟังการวิเคราะห์มาฟังการอธิบายเราจะหายว่าโอ้ยเรารู้แล้วว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนตัวเองก็เป็นที่บอกว่าหลักสัพพุริสธรรม7เนี่ยพอเรารู้หลักอันนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปใช้ในหลักธรรมอื่นๆได้หมดเลยแต่มันต้องไม่ลืมหลักนี้หลักสัพพุริสธรรม7หรือหลักของสัตบุรุษเนี่ยก็คือการรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนแล้วก็รู้จักตัวเราบุคคลแล้วก็บุคคลอื่นรู้ตนรู้คนอื่นอันนี้มันจะต้องมีไว้เป็นหลักอ่ะต้องท่องเอาไว้ในใจไว้ตลอดเวลาว่าในเวลาเนี้ยเรากำลังจะทำอะไรอยู่กับหลักธรรมหมวดนี้อีกหมวดหนึ่งหมวดอื่นๆอ่ะมันจะมีคุณค่ากับหมวดอื่นๆตอนนั้นตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคิดดีรู้สึกเองนะไม่ได้มีใครบอกแล้วก็คิดเอาเองคือคนเรามันต้องได้เรียนรู้อ่ะกับการอยู่บนโลกใบนี้เราก็คิดว่าเราคิดดีเราปรารถนาดีกับคนอื่นทุกคนเลยเราคิดอย่างนั้นเราก็พยายามที่จะเอาความหวังดีความปรารถนาดีของเราเนี่ยไปยัดเยียดให้กับคนอื่นเขาในเวลาที่เขาเนี่ยไม่ต้องการความปรารถนาดีของเราแล้วพอเขาปฏิเสธเราก็รู้สึกเสียใจว่าเอ้ยทำไมอ่ะเขาต้องปฏิเสธในสิ่งที่เราอ่ะปรารถนาดีด้วยทำไมเขาไม่มองเห็นความปรารถนาดีของเราจริงๆแล้วมันมีประโยชน์หรือบางทีเนี่ยเรารู้ทั้งรู้ว่าปัญหาเนี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเราเคยเจอปัญหานี้มาก่อนแล้วเรารู้ว่าเขาจะต้องทุกข์เพราะเรื่องนี้เราก็เลยบอกเขาแต่ปรากฏว่าเขาไม่เชื่อในสิ่งที่เราบอกเราก็รู้สึกว่าทำไมเขาไม่เชื่อเราเนี่ยผ่านตรงนี้มาแล้วนะอย่างงี้อย่างงี้ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่นในความปรารถนาดีของตัวเองนั่นแหละทีนี้พอเวลาผ่านไปมันเติบโตขึ้นมามันทำให้เรามองเห็นว่ามันผิดเวลาแล้วมันก็ผิดบุคคล
คือบุคคลที่เราทำความดีด้วยเนี่ยเขาไม่พร้อมที่จะรับในสิ่งที่เราจะให้ก็เลยย้อนกลับไปหาพระพุทธเจ้าในครั้งที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมไม่มีใครหรอกที่เป็นปุถุชนเนี่ยเมื่อนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักแล้วเนี่ยไม่ได้คิดถึงคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือลูกหลานแต่พระอริยบุคคลเนี่ยท่านไม่ได้คิดถึงคนในครอบครัวเพราะท่านมองคนในครอบครัวแล้วก็คนอื่นเนี่ยเหมือนกันเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ที่ท่านจะทำกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยท่านจะมองประโยชน์สูงสุดมากกว่าดังนั้นเราจะเห็นว่าตอนนั้นคำถามตัวเองเนี่ยสมัยก่อนอ่านหนังสือเยอะมากค่ะเป็นคนอ่านหนังสือเยอะเมื่อก่อนนะข้อมูลต่างๆก็ไม่ได้เก็บรายละเอียดแต่ว่ามันก็พอที่จะจำคร่าวๆได้มีความสงสัยมากสมัยที่ตัวเองเรียนปริญญาตรีทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะก่อนใครๆในเมื่อพุทธบิดาเนี่ยยังอยู่แต่อละถ้าแม่เนี่ยพุทธมารดาเนี่ยจริงๆพระนางสิริมหามายาเนี่ยก็เขาเรียกว่าสวรรคตไปแล้วไม่แน่ใจว่าใช้คำว่าสวรรคตหรือที่วงคตนะไม่แน่ใจต้องขออภัยก็สวรรคตไปแล้วตั้งแต่พุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธัตถะอายุได้7วันก็จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่พุทธเจ้าไม่ได้นึกถึงพระนางสิริมหามายาแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ใกล้ชิดที่สุดโดยสายเลือดอ่ะก็คือพระเจ้าสุทโธทนะตัวเองก็เกิดความสงสัยขึ้นมาตามหลักแล้วก็ตามปัญญาของตัวเองในขณะนั้นว่าเอ้าทำไมเมื่อพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยแล้วพุทธเจ้าก็เก่งขนาดนั้นน่ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่ไปโปรดพระเจ้าสุทโธทนะซะก่อนพอเราศึกษาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆเราปฏิบัติธรรมเราฟังธรรมเพิ่มขึ้นเราเจอผู้รู้เรามีการคิดพิจารณาหลักธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเนืองๆแทบจะทุกวันต้องบอกว่าตัวเองไม่เคยมีวันไหนเลยที่ไม่ได้คิดถึงธรรมะนี่คือความจริงอย่างน้อยๆวันนึงต้องคิดถึงธรรมะหรือหลักธรรมเพราะว่าบรรยายทุกวันอย่างน้อย10วันเนี่ยในสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยบรรยายธรรมะทุกวันน่ะถ้าไม่คิดมันบรรยายไม่ได้อะต้องได้พูดต้องได้คิดทุกวันเพราะว่ารายการธรรมบารีจัดมา10กว่าปีละมันทำให้มองเห็นถึงบุคคลที่พระเจ้าทรงเลือกที่จะแสดงพระองค์ทรงมองเห็นว่าคนที่มีประโยชน์และได้รับประโยชน์สูงสุดจากธรรมะของพระเจ้าเนี่ยครั้งแรกก็คิดถึงท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทหลังจากนั้นมาเนี่ยเมื่อท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทซึ่งเป็นอาจารย์เป็นผู้มีพระคุณแต่ว่าอาจารย์เองเนี่ยก็เสียชีวิตไปเช่นเดียวกันก็โปรดไม่ได้คือเรียงแบบดีๆนะคะพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยไม่ได้อยู่ในข่ายพยานเลยตอนนั้นเพราะว่าไม่สามารถที่จะฟังธรรมเนี่ยแล้วรู้เรื่องได้พระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยตอนนั้นฟังไม่ได้ยังไม่พร้อมจิตเนี่ยยังมีความเสียใจที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยออกจากเมืองไปอยู่เลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าสุทโธทนะไม่ใช่บุคคลที่ตอนนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจะนึกถึงพระองค์ทรงนึกถึงทีนี้ด้วยบุญคุณก็คืออาจารย์และอาจารย์ที่จะฟังธรรมได้เนี่ยก็คือท่านอารดาบทกับท่านอุทกดาบทท่านมองประโยชน์ของคนฟังว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงไปแล้วเนี่ยใครเป็นคนฟังถึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดดังนั้นจึงมองที่บุคคลที่เรากลับมาที่สัปปุริสธรรม7ประการตอนที่ตัวเองเนี่ยหวังดีกับคนอื่นน่ะเราไม่ได้มองบุคคลว่าคนคนนั้นน่ะเขาเหมาะกับสิ่งที่เราหวังดีหรือเปล่าหรือเขาเหมาะกับสิ่งที่เราปรารถนาดีหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะคุณเอนนี่นะคะคุณตั้มมาพอดีเลยเลยอยากจะพูดเรื่องนี้อย่างเช่นเรามีเงิน100นึงอ่ะที่จะโอนให้กับคนที่เขายากไร้อ่ะเขาต้องการกินข้าวแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเงินเนี้ยไปให้กับเศรษฐีเนี่ยบุคคลเนี่ยมันผิดละเศรษฐีเนี่ยเขาไม่ต้องการเงินของเราหรอกร้อยหนึ่งคุณค่าของเงินเนี่ยมันลดลงทันทีเลย
แต่ปรากฏว่าคุณตั้มช่วงนี้ทำบุญเยอะมากได้บุญมหาศาลเงินมันเด้งไปหาหัวใจใครสักคนหนึ่งมันเด้งขึ้นบัญชีเนี่ยปิ้งขึ้นมาเนี่ยหัวใจของคนที่เขาได้ยินเสียงเงินเข้าเนี่ยมันมีข้าวกินน่ะน้ำตามันจะไหลนะบางคนน่ะไม่มีกินก็มีกินลูกหิวนมก็มีนมให้ลูกกินอย่างเงี้ยตรงนี้แหละค่ะท่านญาติธรรมมันคือบุคคลถ้าเราเข้าใจหลักสัปปุริสธรรม7ประการเราจะรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีเนี่ยเราทำความดีกับคนผิดประโยชน์ที่มันจะได้รับสูงสุดมันจึงไม่มีแต่ทีนี้ถามว่าอ้าวแล้วอย่างนั้นน่ะเราจะรู้ได้ยังไงเรามันเดาไม่ได้ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนไม่ดีแล้วความดีที่เราทำให้กับคนอื่นถึงมันจะผิดคนเนี่ยมันได้บุญหรือเปล่าคำถามใหม่มันมาอีกคำถามพวกเนี้ยตัวเองก็ถามตัวเองเหมือนกันแล้วก็หาคำตอบให้กับตัวเองแล้วก็เผื่อว่าใครต้องการคำตอบแล้วในเมื่อเราทำความดีกับบุคคลที่ไม่ควรที่จะได้แต่เราคิดว่าเราอยากจะให้แล้วเขาก็ไม่รับของเราสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีเรื่องราวมีปัญหาก็ทะเลาะเบาแว้งกันถามว่าไอ้ความดีที่มันเกิดการทะเลาะเบาแว้งจากจิตของเราที่มันปรารถนาดีเนี่ยมันเป็นยังไงมันจะได้บุญหรือเปล่าทีนี้เราก็ต้องเอาหลักของอภิธรรมอะค่ะหลักของพระอภิธรรมเนี่ยมาจับคือหลักของปฏิจจสมุปบาทหรือหลักของธรรมะของพุทธเจ้ามาจับกันเรื่องของเจตนาเอาว่าเป็นขณะจิตนะคะเราอย่าว่าภาพรวมว่าเอ้ยทำแล้วมันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเพราะว่าไอ้คนที่รับเนี่ยมันกลายเป็นศัตรูกับเราไปแล้วตอนเนี้ยพอเราไปยุ่งเรื่องของเขามากเกินไปเนี่ยแหละมันไม่ได้อะไรบางคนก็บอกแบบนั้นแต่ถามว่าได้อะไรหรือไม่ได้อะไรเดี๋ยวเรามานั่งฟังกันอีกนิดนึงเพื่อที่หลายท่านเนี่ยจะได้เคลียร์หัวใจตัวเองที่ผ่านมาด้วยว่าจิตในขณะที่มันเป็นกุศลความปรารถนาดีความหวังดีของเราที่มีต่อบุคคลอื่นจากจิตที่มันดีเนี่ยมันคือกุศลอยู่แล้วตามหลักปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคนรับถ้าเกิดเขาเป็นคนดีเราก็จะได้บุญมากแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนหยาบกระด้างเขาเป็นคนไม่สามารถที่จะรับธรรมะได้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้บาปของเรามันก็เป็นกรรมของเขาแต่เพียงแค่อีกอย่างนึงเหมือนกันที่ตัวเองคิดถึงเรื่องนี้ได้ก็คือว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงต้องเลือกบุคคลที่ฟังธรรมสมมุติว่าพระพุทธองค์ไปแสดงธรรมกับคนที่เป็นมิจฉาทิฐิมีความก้าวร้าวมีอุปนิสัยหยาบกระด้างมากๆดูถูกพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธองค์เนี่ยไปแสดงธรรมเนี่ยแล้วคนคนนั้นเนี่ยด่าพระพุทธเจ้าหรือว่าพระพุทธเจ้าโดยความเป็นปรมัตถ์ของความจริงสูงสุดของจิตเราจะไม่พูดถึงเรื่องของศาสนาเลยเราพูดถึงความจริงของจิตล้วนๆคนที่ด่าผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์คนคนนั้นมีกรรมมากโดยธรรมชาติคนที่ด่าผู้ที่จิตเขาบริสุทธิ์น่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความปรารถนาดีกับบุคคลใดแล้วคนคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าด้วยจิตที่ปฏิฆะด้วยจิตที่เห็นผิดหรือจิตแบบไหนก็แล้วแต่จิตแบบเนี้ยมันจะทำให้คนคนนี้รับกรรมอีกหลายร้อยหลายพันชาติเลยตกนรกอ่ะนี่คือส่วนหนึ่งที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยต้องตรวจดูสัตว์โลกว่าใครเนี่ยอยู่ในข่ายพยานแล้วสามารถจะโปรดหรือไม่โปรดเพราะถ้าโปรดผิดเนี่ยไปโปรดคนที่มีจิตใจหยาบกระด้างเนี่ยแล้วเกิดจิตปฏิฆะในการฟังธรรมเนี่ยเกิดจิตคิดไม่ดีเนี่ยอกุศลตรงนี้มันจะทำให้คนเนี้ยต้องตกนรกหมกไหม้ไปอีกนานมันไม่คุ้มค่ากับการแสดงธรรมเพราะว่าสิ่งหนึ่งสำหรับนักแสดงธรรมสิ่งหนึ่งสำหรับนักการศาสนาสิ่งหนึ่งสำหรับผู้สร้างบารมีทุกคนงานของเราต้องบอกคำว่าใช้งานของเราเพราะว่าตัวเองคิดว่าตัวเองก็เป็นงานของตัวเองด้วยแต่งานทำงานเพื่อพุทธศาสนางานของเราไม่ใช่งานที่เราจะไปพูดให้คนอื่นเนี่ยไม่ได้อะไรแต่จุดหมายของนักแสดงธรรม
จุดหมายของผู้สร้างบารมีก็คือผู้ที่ฟังต้องเข้าใจในสิ่งที่เราพูดถ้าผู้ฟังเนี่ยสามารถฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเข้าใจแล้วสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้อันนี้แหละคือบุญของผู้แสดงธรรมดังนั้นพุทธเจ้าจึงต้องดูว่าใครที่สามารถฟังแล้วเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงโอ้นี่มาครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะอัปปริหานิยธรรมยังไม่ได้เริ่มต้นเลยอันนี้เราต้องพูดกันก่อนว่าเราต้องรู้จักก่อนว่าเราเป็นใครแล้วคนที่เราเนี่ยอยู่ด้วยเป็นใครเพราะว่าเกิดเราเนี่ยไม่รู้มันก็จะทำให้การบริหารจัดการชีวิตของเราเนี่ยมันผิดพลาดบางทีเนี่ยตอนนั้นตัวเองจำได้เลยตัวเองก็ยังวางตัวแบบไม่ค่อยเป็นอ่ะทีนี้ด้วยความที่เรามีครูบาอาจารย์สอนเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนเอาไว้ว่าเราต้องอ่อนน้อมต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยไปอ่อนน้อมผิดที่กับบุคคลที่หยาบกระด้างบุคคลที่แข็งทีนี้ประโยชน์มันก็เลยไม่ได้ประโยชน์ที่เราต้องการจะทำงานของเราเนี่ยต้องกลับมาที่งานของเราก่อนว่างานของเราเนี่ยคืองานแสดงธรรมงานพูดธรรมะงานสอนงานเป็นอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าจุดนั้นเนี่ยคนที่เขามองเราอยู่เนี่ยโดยหน้าที่เนี่ยเราก็เป็นหน้าที่นั้นอยู่ต้องเป็นแต่ละที่นะคะอย่างขึ้นรถเมล์เนี่ยก็จะมาใช่นั่งเป็นอาจารย์คอเชิดอยู่ก็ไม่ได้คือรถเมย์ก็ผู้โดยสารเนี่ยกระเป๋ารถเขาจะว่ายังไงหรือแอร์บัสเขาจะว่ายังไงก็ต้องทำตามคำสั่งเขาบอกพี่นั่งนั้นก็ต้องไปตามเขาจะบอกฉันเป็นอาจารย์นะไม่ได้นะอะไรก็ไม่ใช่คืออยู่ที่ไหนเราก็ต้องรู้ว่าเราคือใครอ่ะทีนี้ตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองคือใครด้วยความที่เขาสอนเรามาว่าให้เราเนี่ยอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็อ่อนไปหมดเลยยุคนั้นก็อายุน้อยด้วยลูกศิษย์ลูกหาก็จะอายุเยอะกว่าเราอ่ะทีนี้ก็ปรากฏว่ามีพี่คนหนึ่งเขาติดต่อมาครั้งแรกเขาก็โทรคุยกับเราด้วยความเคารพเลยนะคะอาจารย์ธรรมวลีหรือเปล่าค่ะเขาก็อ่อนน้อมถ่อมตนอย่างดีเลยเราก็ค่ะทีนี้คุยไปคุยมาเราก็เลยถามเราไม่รู้จะแทนตัวเองว่ายังไงอะปกติเนี่ยจะเป็นไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือจะเป็นญาติโยมด้วยกันก็จะต้องถามอายุก่อนว่ายังไงหรืออะไรยังไงนอกจากว่าอย่างคนที่อายุน้อยกว่าแต่มีคุณวุฒิมีผู้คนนับถือหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้ศัพท์แทนตัวเราอีกแบบนึงอย่างเช่นอายุน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าท่านเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นบุคคลที่สังคมให้การนับถืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่ล่วงเกินเหมือนกันอยู่ที่บุคคลด้วยเราก็จะดูทีนี้ปรากฏว่าเราก็ถามอายุเขาบอกพี่อายุเท่าไหร่เราจะได้แทนเขาไงจะได้สอนถูกเขาก็เลยบอกว่าเขาตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่ตอนนั้นเราก็30กว่าเขา38หรืออะไรเรา36เลยไงล่ะแล้วทีนี้เราก็บอกโอ้งั้นพี่อายุมากกว่างั้นก็เลยแทนตัวเองว่าหนูแล้วก็แทนตัวเองว่าพี่เรียกเขาว่าพี่พอหลังจากนั้นมาเขาก็โทรมาคุยอีกทำมาพี่ว่าพี่คุยกับเรานะซึ่งจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยงานเยอะมากถ้าใครต้องการความช่วยเหลือหรืออะไรแบบเนี้ยคือพร้อมอ่ะกับการที่จะคุยจะฟังอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าจะมาพูดหรือมาแลกเปลี่ยนความคิดต้องขออภัยจริงๆบางครั้งเนี่ยเราขอเลือกที่จะแลกอ่ะเวลามันมีค่าบางทีเนี่ยเขาก็ต้องการจะมาสอนเราอ่ะซึ่งบางทีเนี่ยเราไม่มีเวลาฟังขนาดนั้นขนาดอาจารย์เราเก่งๆที่มหาจุฬาที่สอนคัมภีร์และอยากจะฟังมากเลยบางทียังไม่มีเวลาไปเรียนเลยแต่ทีนี้แกก็โทรมาใช้แทนตัวเราเนี่ยว่าเราแล้วก็ใช้แทนตัวเองว่าพี่เราพี่นะพี่มีอะไรจะคุยกับเราหน่อย จากที่อาจารย์นะหนูอย่างนั้นหนูอย่างนี้แกก็เปลี่ยนทีนี้เขาก็มาหาเราที่วัดป่าจริยธรรมว่ายังไงอาจารย์ธรรมวลีพี่เห็นเราแกทีนี้ด้วยความที่เขาเราไปเรียกเขาอย่างนั้นไงตัวเองก็เลยมองว่าเอาละงานที่เราทำอยู่เนี่ยคืองานสอนเนี่ยสอนไม่ได้แล้วเพราะเราวางตัวผิดเราจึงไม่สามารถนำธรรมะที่เราเนี่ยศึกษามาเนี่ย
ถ่ายทอดให้กับเขาได้เพราะความเคารพความนับถือเนี่ยจริงๆแล้วธรรมะเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากความศรัทธาในตัวบุคคลก่อนมีความเคารพในตัวบุคคลคนคนนั้นเนี่ยถึงจะได้ธรรมะของผู้ที่ฟังธรรมไปแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีอย่างนี้ในตัวเราอะเราวางตัวไม่เป็นเราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยเราอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะนั่งในที่สมควรอย่างนี้เป็นต้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่แสดงธรรมเราเองเนี่ยเราก็ยืนอยู่แล้วก็ระวังตัวไม่สมควรไงทีนี้ตัวเองไม่ได้ถือตัวนะคะว่าเขามาเรียกเราธรรมวลีหรือเรียกยายหนูหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตัวเองได้หมดแต่ทีนี้เนี่ยผลเสียมันก็คือว่างานที่เราทำอ่ะงานที่เราแสดงทำเนี่ยปรากฏว่ามันแสดงแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ละเพราะว่าเราวางตัวผิดนี่แหละคือหลักสัพปุริสธรรม7ประการที่ตัวเองคิดว่าเป็นหลักธรรมะที่มีคุณค่ามหาศาลในชีวิตเลยเพราะว่าหลักธรรมอันเนี้ยมันทำให้เราอ่ะวางตัวในจุดต่างๆในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างถูกต้องที่สุดเลยอย่างเช่นในอัปปริหานิยธรรม7เนี่ยเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยธรรมแห่งความไม่เสื่อมในหมู่คณะเป็นธรรมสำหรับบริหารหมู่คณะคือมันเจริญไปด้วยกันน่ะเก่งคนเดียวไม่ได้หรอกค่ะคนเรามันต้องเจริญไปด้วยกันอย่างเช่นเราทำความดีเนี่ยเราก็เอาความดีใส่เราเนี่ยจริงๆแล้วมันขาดทุนนะความดีเนี่ยพอเราทำได้ปุ๊บเนี่ยมันต้องแบ่งปันให้กับคนอื่นสังเกตไหมคะท่านญาติธรรมอย่างงานรับรางวัลตุ๊กตาทองรางวัลออสการ์หรือรางวัลอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นรางวัลใหญ่ๆที่คนเขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าคนต่างๆเหล่านี้เขามีคุณสมบัติพิเศษอยู่อย่างนึงพอเขาได้รับรางวัลปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยที่เขาทำสำเร็จเนี่ยไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวแต่ว่ามีบุคคลหลายๆบุคคลทำให้เขามีวันนี้เพราะฉะนั้นคนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ลืมคนอื่นเขาจะไม่บอกว่าเนี่ยแต่ว่าคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยสังเกตดีๆนะคะจะมีคนอยู่2กลุ่มบนโลกใบนี้อีกกลุ่มนึงจะบอกว่าเนี่ยถ้าไม่มีฉันเนี่ยอยู่ไม่ได้กลุ่มนี้จะเป็นอย่างงี้ถ้าไม่มีฉันเนี่ยจะอยู่ไม่ได้หรอกตรงเนี้ยต้องมีฉันตรงนั้นต้องมีฉันถ้าขาดฉันไปแล้วจะรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคนกลุ่มเนี้ยก็จะอยู่ในโลกแคบๆที่พยายามจะสร้างกรอบให้ความสำคัญกับตัวเองเอาไว้แล้วจะไม่มีทางโตเพราะว่าจะดึงความสำคัญไว้ที่ตัวเองทั้งหมดจะดึงความสำคัญไว้หมดไม่ให้คนอื่นสำคัญไม่ให้คนอื่นเนี่ยมีความสำคัญหรือถ้าคนอื่นสำคัญกว่ามีปัญหาแล้วสมมติว่ามีงานสักอย่างหนึ่งไปทำด้วยกันเนี่ยแล้วคนก็ชมคนอื่นมากกว่าคนที่ทำเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมทำนิดเดียวเองทำไมไปชมคนนี้แต่ถ้าเกิดคนใจกว้างเนี่ยทำงานไปด้วยกันเนี่ยจริงๆแล้วงานเนี่ยมันโตไปด้วยกันอะสมมติว่าเขาชมคนคนนี้ปุ๊บเนี่ยเราดันเลยมันไปด้วยกันอยู่แล้วเราก็ต้องบอกว่าเอ้ยจริงๆคนนี้เขาเก่งจริงๆอย่างน้อยๆเนี่ยเขาได้คำชมจากคนอื่นแล้วเขาก็ได้กำลังใจจากเราด้วยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ไปด้วยกันเราเนี่ยได้ใจของคนที่ทำความดีอีกทีนึงด้วยซ้ำที่เขาถูกชมแต่ถ้าเราโมแต่ไปนั่งอิจฉาเขาอยู่นะจบไม่โตเหมือนกันไม่โตค่ะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าคนที่ได้รับรางวัลใหญ่ๆพอเขาถือรางวัลปุ๊บเนี่ยมันสง่านะคนพวกเนี้ยเขาจะมีความสง่าในตัวเองเพราะว่าเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เขาไม่เคยลืมคนที่อยู่รอบตัวเลยเขาไม่เคยบอกว่าฉันได้รางวัลนี้เพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่เก่งที่สุดฉันถึงได้ เขาไม่ได้พูดนะเขาจะบอกว่าฉันมีวันนี้ได้เพราะใครมั่ง